กาจารย์ธนิตเปิดค่ายเพลงสืบสานตำนานเสียงขลุ่ยด้วยใจรักเป็นบันไดสารฝันนักร้องอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีศิลปินแห่งชาติถือฤกษ์ดีบวงสรวงเปิดค่ายเพลงลุยถ่ายทำเอ็มวีเพลงแรกนางร้ายของอ้ายกับเขาย้ำทำด้วยใจรักสืบสานตำนานเสียงขลุ่ยเมื่อวันที่22มกราคม2564อาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีศิลปินแห่งชาติปี2559สาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยสากลถือฤกษ์ดีจัดพิธีบวงสรวงเปิดค่ายเพลงบริษัทธนาคารนาคธรณีพร้อมถ่ายทำเอ็มวีเพลงแรกนางร้ายของอ้ายกับเขาร้องโดยนักร้องสาวขวัญเข้าธิดารินศิลปินเบอร์แรกของค่ายที่ร้านคาเฟ่ฟอร์ยูถนนเทพรักษ์วัชรพลสดบันเทิงเก่งอาจารย์ธนิตร่วมสืบสานความเป็นไทยโชว์เป่าขลุ่ยเทศกาลขนกรุงศรีอยุธยาอาจารย์ธนิตเป่าขลุ่ยศิลปินร่วมทำเพลงลอยสุดซึ่งบอกคนบนฟ้าว่ายังคิดถึงร่ำไปคลิปประกาศรายชื่อ12ศิลปินแห่งชาติประจำปี2559สมบัติเมธนีธนิตศรีกลิ่นดีฮามะบลือแบร์ได้ด้วยโดยอาจารย์ธนิตกล่าวว่าวันนี้เปิดค่ายเพลงบริษัทธนาคารนาคธรณีและวงสรวงไทยทำเอ็มวีเพลงแรกของค่ายนางร้ายของอ้ายกับเขาเรื่องราวดราม่าชิงรักหักสวัสดิ์คู่รักแล้วมีมือที่สามนอกจากเรื่องราวของเพลงแล้วสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากคือความเป็นไทยศิลปะความเป็นไทยโดยที่ผมถ่ายทอดผ่านเสียงขลุ่ยอยู่ตลอดเพลงนี้จะมีเสียงขลุ่ยเข้าไปแทรกจุดประสงค์หลักของการเปิดบริษัททำเพลงความเป็นไทยที่ร่วมสมัยไม่ว่าจะเป็นเพลงเครื่องดนตรีโดยเฉพาะเรื่องขลุ่ยกำลังสานต่อให้มีบริษัทรองรับให้เป็นระบบระเบียบที่ผ่านมาผมทำคนเดียวมันควรจะไปได้เยอะกว่านี้คนรอผลงานรอแล้วรออีกมันทำไม่ไหวคนเดียวเพราะฉะนั้นจึงต้องทำบริษัทนี้ขึ้นมาด้วยเปิดค่ายเพลงทำเพลงแนวไหนบ้างทุกเพลงทุกสไตล์ที่เราจะทำออกมาคนถามกันตลอดเลยว่ายุคโควิดเขาปิดบริษัทการหมดแล้วทำไมผมถึงดันทุรังเปิดค่ายเพลงผมไม่ได้ดันทุรังบริษัทนี้รองรับงานที่ผมทำอยู่แล้วงานที่ผมทำมันเกิดจากความสุขของผมมันไม่ได้สวนกระแสอะไรเลยเราทำอยู่แล้วทำยังไงจะเอาความสุขของเราเผยแพร่ออกไปเราไม่ต้องหวังเรื่องผลกำไรว่าจะต้องได้เท่านวนเท่านี้อย่างที่บริษัทใหญ่ทำเราทำบริษัทที่มาจากหัวใจเราทำด้วยความรักในงานเพราะรักแล้วเราก็เอาไปเผยแพร่ให้คนได้รู้ว่าเรารู้สึกยังไงบ้านเมืองเราอยู่ในช่วงโควิดที่วิกฤตอยู่สิ่งหนึ่งที่เราจะทำในฐานะศิลปินได้คือเอางานของเราที่เรารักออกไปให้คนได้สัมผัสได้คลี่คลายลงบ้างกระแสเพลงค่ายอินดี้กำลังมาแรงอาจารย์มาทำค่ายเพลงเองครั้งแรกมีมุมมองอย่างไรเพลงนี้มันก็เหมือนค่ายอินดี้ศิลปะคือเอาสิ่งรอบข้างมาให้คนได้สัมผัสใกล้ชิดกับคนฟังเดี๋ยวนี้ยุคโซเชียลไปได้หมดออนไลน์โลกมันเปลี่ยนทุกอย่างมันเปลี่ยนแต่เราต้องตามให้ทันเพราะฉะนั้นศิลปะเกิดจากสิ่งรอบตัวเรานำมาหล่อหลอมแล้วนำเสนอออกไปอินดี้มันถึงประสบความสำเร็จเร็วเพราะมาจากเรื่องจริงจากความรู้สึกจริงๆไม่ได้ปรุงแต่งเหมือนศิลปะทุกแขนงเอาต้นไม้กิ่งไม้มาแกะสลักจนสวยแก่รักเดิมคือต้นไม้เพลงก็เหมือนกันเอาเรื่องราวของชาวบ้านมาจีรนัยให้มีสัมผัสทำนองสลัดสลวยขึ้นเพลงนี้เป็นเพลงลูกทุ่งร่วมสมัยใส่ดนตรีไทยฟังง่ายครับเพลงแรกของค่ายนางร้ายของอ้ายกับเขาลุยถ่ายทำเอ็มวีได้น้องขวัญเข้าธิดารินที่เลือกน้องขวัญเข้าเป็นศิลปินคนแรกของค่ายเสียงเขาไม่เหมือนใครเขามีเสียงร้องเป็นเอกลักษณ์เขามีใจรักร้องเพลงฝันอยากเป็นนักร้องที่สำคัญเขาเป็นคนกตัญญูเขาดูแลแม่
ไม่มีพ่อเขาฝันอยากเป็นนักร้องก็มาปรับลุคใหม่ให้เหมาะกับเสียงและคาแรคเตอร์ของเขานางร้ายของไอ้กับเขาเป็นแนวลูกทุ่งอินดี้เพลงช้าเศร้าดราม่าเนื้อหาพูดถึงเรื่องราวความรักของคู่รักคู่หนึ่งแล้วมีมือที่สามเข้ามาแทรกกลางได้นักแสดงจากช่องวันน้องเต้ยจินนะมาเป็นพระเอกเอ็มวีเรื่องราวพระเอกกับนางเอกทำร้านกาแฟด้วยกันประสบความสำเร็จมีแขกของร้านเข้ามาหน้าตาดีมาชอบพระเอกสุดท้ายพระเอกมองนางเอกกลายเป็นนางร้ายถามว่าคาดหวังแค่ไหนการทำงานของผมมาจากความสุขอันไหนฟังไม่เข้าถ้าไม่มีความสุขผมก็ไม่เอาผมถือว่าโชคดีที่ทำเพลงนี้เพราะว่ามันเกิดจากความรักมีเพื่อนมาช่วยเหลือที่เข้าใจและรักผมมันเกิดจากความสุขจากที่ไม่เคยคิดว่าจะทำค่ายเพลงแต่เพื่อให้งานทุกภาคส่วนมันก้าวไปได้โดยเฉพาะเครื่องดนตรีที่ผมรักคือขลุ่ยมันจะได้เป็นระบบระเบียบผมเป็นคนดูภาพรวมโปรดิวเซอร์ลงทุนผลิตทั้งหมดย้ำเลยสิ่งที่ทำทั้งหมดเพื่อความสุขด้วยความรักและความสุขเพราะสิ่งนี้คือสิ่งที่ผมรักเพราะรักแล้วถึงมีความสุขที่จะได้ทำฝากติดตามเพลงแรกของค่ายธนาคารนาคธรณีน้องเป็นนางร้ายไอ้กับเขาเดือนกุมภาพันธ์นี้ครับด้านขวัญข้าวธิดารินนักร้องสาวผู้ถ่ายทอดเพลงนี้เผยว่าสำหรับขวัญข้าวธิดารินอาจารย์ธนิตเป็นคนตั้งให้ก่อนหน้านี้ประกวดร้องเพลงมีผลงานเพลงมาบ้างแล้วไปเจออาจารย์ที่วัดแล้วอาจารย์บอกว่าร้องเพลงให้ฟังหน่อยอาจารย์บอกว่าเราเสียงไม่เหมือนใครสนใจจะร้องเพลงไหมอาจารย์จะเปิดค่ายแล้วทำเพลงสนใจมาทำเพลงไหมก็เลยตอบตกลงได้ทำเพลงนี้เป็นซิงเกิลแรกของตัวเองในฐานะนักร้องเต็มตัวและเป็นเพลงแรกของค่ายขวัญข้าวร้องเพลงแนวลูกทุ่งคุณพ่อคุณแม่เป็นคนภาคกลางจังหวัดสุพรรณบุรีอาจารย์ถามว่าถ้ามีเพลงอีสานจะร้องได้ไหมเราก็ชอบอยู่แล้วพอดีอาจารย์ท่านที่แต่งเพลงเขาบอกว่าเพลงน่าจะเข้ากับสมัยนี้เพราะว่าเป็นรักสามเศร้าลองถ่ายทอดดูเพลงแรกตื่นเต้นมากๆถามว่าร้องยากร้องไม่ยากค่ะตอนแรกคิดว่ายากแต่ด้วยความที่เราชอบฟังเพลงอีสานศึกษาใน YouTube ลองพูดและถามเพื่อนคนอีสานการทำงานตื่นเต้นมากอาจารย์ธนิตเป็นศิลปินแห่งชาติท่านมีสปิริตในการทำงานสูงอยู่แล้วเรายังอ่อนประสบการณ์อยู่กริ่งตื่นเต้นมากค่ะฝากเพลงนางร้ายของไอ้กับเขาด้วยนะคะขวัญข้าวธิดารินบริษัทธนาคารนาคธรณีบริหารโดยอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีศิลปินแห่งชาติฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะปิดท้ายที่เต้ยจินนะทิพยกุลชาดานักแสดงหนุ่มเผยว่าผมเป็นพระเอกเอ็มวีครั้งแรกตื่นเต้นมากครับปกติเล่นเป็นแต่ตัวร้ายเราเล่นละครตั้งแต่เรื่องแรกจนณปัจจุบันทั้งหมด8ปีเราไม่เคยเล่นเป็นบทพระเอกอาจารย์ธนิตติดต่อไปด้วยความที่ผมเป็นเพื่อนสนิทขวัญข้าวเขาดึงผมมาเล่นเรื่องนี้เราก็มีความประหม่าว่าจะเล่นได้ไหมจะทลายกำแพงของตัวเองได้ไหมแต่สุดท้ายแล้วเราต้องทำให้ดีที่สุดเพราะเรามีมาตรฐานที่ตั้งไว้เกินร้อยเรื่องราวความรักชายหญิงคู่หนึ่งที่มีมือที่สามเข้ามาซึ่งเรื่องเราเป็นเจ้าของร้านกาแฟรักกับนางเอกก็จะมีมือที่สามเข้ามาขวัญเข้าเล่นเป็นแฟนผมแล้วผมไปชอบผู้หญิงอีกคนก็ดูเป็นพระเอกที่แฝงความร้ายไว้ในตัวมีความเห็นแก่ตัวนิดนึงอยากให้ติดตามว่าผมจะถ่ายทอดออกมาเป็นแบบไหนบทสรุปลงเอยยังไงต้องรอติดตามใน MVเรื่องราวค่อนข้างดราม่าเหมือนไลฟ์สไตล์ชีวิตประจำวันของทุกคนที่มีสุขเศร้าเหงาทุกร้องไห้อกหักเสียใจการเริ่มต้นใหม่ที่ทุกคนต้องเจออยู่แล้วมันจะครบรสใน MV เพลงนี้เลยครับ